สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลัดแอนโกแคมเปญที่25มาแล้วครับวันนี้อยู่กับเรา2คนคุณบีสุภลักษณ์มุ่งดีครับและผมเอณัฐพงษ์ภูมินาครับสวัสดีคุณบีครับสวัสดีคุณเอค่ะครับก็อยู่กับเรา2คนเช่นเดิมตอนนี้เรายึดกลัดแอนโกไว้แล้วครับคุณบีเราไม่มีทางสละบัลลังก์ให้ใครแล้วคุณผู้ชมไม่ได้มาได้มาง่ายๆนะทุกวันนี้เนี่ยคุณเอี่ยวกับคุณบุญคุณบุ๋มยังมาทวงอยู่แต่เราไม่ให้ใช่มั้ยเราไม่ให้เราเกาะเก้าอี้แน่นเลยค่ะเรายึดไปแล้วครับนะครับและเรา2คนเนี่ยมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆด้วยค่ะนะครับสำหรับในช่วงนี้เนี่ยนอกเหนือจากสินค้าที่เราทำราคาพิเศษมาแล้วเรามีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับคุณบีค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเคยนะคะกับชิ้นที่2ลด 20% ครับค่ะชิ้นที่3ล่ะชิ้นที่3ก็ลด 20% เหมือนกันค่ะชิ้นที่4ล่ะอันนี้เหมือนการกลั่นแกล้งกันแล้วใช่ค่ะไม่ได้คุณผู้ชมเห็นสาวๆตัวเล็กๆแบบนี้เราชอบกลั่นแกล้งนะครับซื้อชิ้นใดก็ได้คุณผู้ชมครับ1ชิ้นชิ้นแรกซื้อราคาโปรก่อนแล้วราคาโปรโมชั่นวันนี้ก็แรงราคาแบบสบายๆเบาๆนะครับซื้อราคาโปรโมชั่น1ชิ้นชิ้นต่อไปลด 20% ครับค่ะแรงไหมแรงค่ะแล้วก็อย่าพลาดนะครับซึ่งสินค้าวันนี้เราเตรียมมา3ชิ้นด้วยกันนะครับก่อนเข้ารายการก็ได้หยิบมาสวมใส่ดูก็ยังแซวกันว่าเอ๊ะไฟแดงหรือเปล่าเขียวแดงเหลืองหรือเปล่าเอ๊ะมองอย่างนี้คุณผู้ชมก็รู้สิคุณเอ๊มันไม่ใช่เขียวแดงเหลืองมันใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันแล้วก็มีเรื่องของระบบผลึกต่างๆที่ตอนต้นรายการเราก็ได้พูดถึงนะว่าเอ๊ะมีทั้งเพชรนะครับมีทั้งพลอยเนื้อแข็งเนี่ยเรื่องของระบบผลึกมันเหมือนหรือว่าแตกต่างอย่างไรแล้วระบบผลึกช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันตอนนี้คุณผู้ชมครับไปชมวงแรกกันดีกว่าครับค่ะก็เป็นแดงก่อนถูกแพงแดงไว้ก่อนใช่ไหมคะเขียวแดงเหลืองปกติต้องแดงแล้วก็เหลืองแล้วก็เขียววันนี้เนี่ยแดงแล้วเดี๋ยวต้องรอลุ้นวงต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพลอยธรรมชาติสีแดงแบบนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะคุณเอ๋นอกจากทับทิมทับทิมเลยนะครับแดงสดเลือดนกแล้วก็มีหนึ่งอย่างที่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้ามีทับทิมอยู่ะนะครับหรือว่าพลอยในตระกูลเนื้อแข็งต่างๆถ้ามีอยู่ให้ลองนำไปเปรียบเทียบกับพลอยชนิดอื่นที่ไม่ใช่พลอยเนื้อแข็งะนะครับพลอยเนื้ออ่อนจะเป็นซิตรินจะเป็นอะเมทิสจะเป็นโครมไดออกไซด์จะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่พลอยเนื้อแข็งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากให้ผู้ชมได้สังเกตก็คือเรื่องของประกายะนะครับประกายของพลอยเนื้อแข็งตระกูลคลาดัมกับพลอยประเภทอื่นๆรวมถึงเพชรก็จะแตกต่างกันไปซึ่งถ้าเราดูบ่อยๆจะเกิดความชำนาญขึ้นใช่ไหมคุณบีเวลาเราทำอะไรบ่อยๆก็จะเก่งใช่ค่ะเราก็จะสามารถแบบเหมือนกับแยกแยะรายละเอียดเนาะคุณเอถูกต้องดูบ่อยๆเห็นประกายก็รู้แล้วว่าเป็นพลอยอะไรแบบคุณบีเนี่ยเห็นประกายคุณผู้ชมใส่แหวนมาระยะ10เมตรประกายเข้าตาคุณบีปั๊บดูไม่ออกครับมันไกลไปนะผมแซวเล่นต้องดูใกล้ๆหน่อยคือเราสวมใส่อยู่เนี่ยแล้วเห็นประกายก็จะสามารถแยกแยะออกได้เลยว่าเป็นพลอยอะไรนะครับแล้วประกายของพลอยเนื้อแข็งทับทิมก็เป็นประกายเฉพาะตัวแล้วประกายด้านข้างสีขาวล่ะครับคุณบีเฉพาะตัวไหมเฉพาะตัวนะโดดเด่นเลยนะครับเป็นประกายของเพชรธรรมชาตินั่นเองวงนี้ครับมีตัวเรือนที่เป็นทั้งทองคำแท้ 9K ค่ะมีทับทิมแล้วก็มีเพชรโอ้โหเป็นวงที่พิเศษนะคะเนี่ยครบมีทั้งพลอยมีทั้งเพชรมีทั้งทองนะครับกับราคาเพียงเอาราคามาเลยนะครับกับราคาเพียง 8,900 บาทเฉพาะแคมเปญนี้เท่านั้นค่ะได้ทั้งทับทิมเพชรธรรมชาติแล้วก็ทอง 9K ถูกต้องโอ้โหตัวเรือนของความแท้ 9K ค่ะได้หมดนี้เลยครับ8,900 บาทจากราคาปกติ 12,900 บาทนะครับบอกสเปคกันหน่อยดีกว่าครับคุณบีครับค่ะเม็ดยอดของเขานะคะนี่ค่ะเป็นทับทิมรูปทรงกลมนะคะขนาด 0.1 สตางค์ค่ะจำนวน1เม็ดนะคะครับแล้วก็มีเดี๋ยวๆเม็ดกลางใช่ไหมค่ะเม็ดกลาง10สตางค์ค่ะนะครับ 0.1 กะรัต1เม็ดค่ะครับแล้วก็มีด้านข้างด้วยที่เป็นทับทิมอีกหลายเม็ดทีเดียวใช่ไหมครับคุณบีครับค่ะค่ะด้านข้างนี้เป็นรูปทรงมาคีคัตค่ะจำนวน6เม็ดนะคะน้ำหนักของเขาอยู่ที่ 0.1 กะรัตค่ะ
ครับถูกต้องเลยนะครับเม็ดละ 0.1 กะรัต6เม็ดน้ำหนักรวมก็คือ 0.6 กะรัตนั่นเองนะครับแล้วก็มีเม็ดใหญ่ๆเห็นไหมครับสีแดงสดเลยทีเดียวอยู่บริเวณก้านแหวนเป็นทับทิมรูปทรงมาคีคัตสีแดงสดแบบเลือดนกเลยนะครับเม็ดละ20สตางค์นะครับเม็ดละ20สตางค์2เม็ดด้วยกันค่ะด้านซ้ายกับขวานะคะถูกต้องครับก็เฉพาะไซนีน้ำหนักรวมจะอยู่ที่ 0.4 กะรัตหรือ40สตางค์นะครับแล้วยังมีเพชรธรรมชาติประดับอยู่บริเวณก้านแหวนด้วยนะคุณบีค่ะสีขาวๆนี่เลยค่ะสีขาวๆประกายแบบเพชรเนี่ยนะครับก็เป็นเพชรธรรมชาติทรงกลมขนาด 0.5 สตางค์นะครับ 0.5 สตางค์8เม็ดด้วยกันจำนวนรวมเฉพาะเพชรอยู่ที่ 0.04 กะรัตหรือว่า4สตางค์นั่นเองค่ะนะครับเมื่อเรารวมน้ำหนักของอัญมณีทั้งวงสำหรับแหวนวงนี้น้ำหนักรวมอยู่ที่ 1.14 กะรัตค่ะเป็นยังไงคุณผู้ชมได้ทั้งเพชรได้ทั้งทับทิมค่ะแล้วก็ได้ตัวเรือนทองคำแท้ 9K กับราคาเพียง 8,900 นะครับนี่คือราคาโปรโมชั่นและอย่างที่ตอนต้นรายการเราได้บอกไปค่ะว่าซื้อชิ้นที่2จะได้ราคาไปลดไป 20% ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราลองมาคิดเล่นๆกันดูว่าถ้าเราซื้อแหวนวงนี้2วงเราจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ประหยัดไปได้เท่าไหร่นะครับแหวนวงนี้ครับถ้าซื้อเป็นวงแรกนะครับบางท่านอาจจะแบบเดียวนี่แหละเอา2วงเลยเพราะราคามันโดนนะครับวงแรกก็คือ 8,900 ค่ะนะครับวงที่2คุณผู้ชมได้ส่วนลด 20% เหลือ 7,120 บาทค่ะผมเอา 8,900 บวก7,120 ค่ะนะครับเท่ากับจ่ายเพียง 16,000 กับอีก20บาทเท่านั้นครับค่ะได้ไปถึง2วงเนาะประหยัดไปได้นะครับเดี๋ยวขอคิดให้ชมกันนิดหนึ่งนะครับประหยัดไปได้ทั้งหมด 1,780 บาทโปรโมชั่นนี้ถือว่าคุ้มค่าเนาะถูกต้องเพราะว่าลดลงไปถึง 20% ทีเดียวสำหรับทุกวงเลยที่สั่งเป็นวงที่2เป็นต้นไปนะครับจะซื้อ3วงก็ได้จะซื้อ4วงก็ได้และวงนี้แหละผมเชียร์แบบเต็มที่เลยเพราะราคาเพียง 8,900 บาทเท่านั้นครับค่ะเป็นยังไงครับเริ่มเกิดความร้อนแรงขึ้นแล้วนะครับเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วสำหรับผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวงนี้19318โทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์022047567ค่ะครับ7วันไม่มีวันหยุดค่ะจะปีใหม่สงกรานต์ตุ๊ดจีนตุ๊ดไทยตุ๊ดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาได้ครับมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายอยู่นะครับ7วันทำการทีเดียวนี่คือสินค้าวงแรกเท่านั้นเดี๋ยวเราไปชมชิ้นต่อไปกันเลยค่ะปกติไฟแดงมันต้องแดงแล้วต้องเหลืองค่ะคราวนี้จะเหลืองไหมคุณบีวงที่2ที่เราเตรียมมาเหลืองเหลืองเหรอเหลืองจริงไหมเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าคุณบีเหลืองจริงหรือเปล่าแต่จริงๆเรามีสีคล้ายๆนะแต่ว่าโปรโมชั่นจัดมาเนี่ยมันไม่เรียงสีค่ะเพราะฉะนั้นวงที่2สีเขียวครับครับไฟแดงแล้วเขียวเลยไม่ต้องเหลืองนะคะคือบางทีเรามองไม่เห็นสีเหลืองค่ะเราเห็นเหลืองๆเราก็พุ่งไปเลยเหยียบไปเลยนะไฟแดงนะครับวงนี้โอ้โหเป็นพลอยเขียวค่ะนะครับเป็นพลอยเขียวเขียวสวยแบบนี้ต้องเป็นอะไรคะคุณเอ๊เขียวสวยแบบนี้นะครับเม็ดกลางก่อนเม็ดกลางก่อนนะมันมี2เฉดด้วยกันค่ะเม็ดกลางเนี่ยเขียวแบบใบตองค่ะนะครับเขียวแบบใบตองมีพลอยตัวเดียวเท่านั้นครับที่มีสีเขียวแบบนี้คือพลีดอทค่ะนะครับแล้วข้างๆล่ะครับคุณบีข้างๆก็เป็นเขียวที่ทึบลงมาอีกเฉดนึงเนาะครับเข้มๆค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากโครมไดออกไซด์ค่ะถูกต้องถ้าเขียวอื่นคุณผู้ชมเขียวอื่นเช่นเลมอนควอตค่ะก็จะอ่อนลงไปสีแบบเหมือนเลมอนเหมือนเขาเรียกอะไรนะมะนาวฝรั่งค่ะนะครับแต่ถ้าเขียวเข้มขึ้นไปอีกแบบแปดแปดสะท้อนแสงหน่อยก็เป็นพลอยประเภทพวกมรกตค่ะนะครับแล้วว่าหรือว่าถ้าเป็นเขียวแบบมีเนื้อทึบๆก็จะเป็นพวกกีนอเกตประเภทนั้นไปเขียวแต่ละเขียวก็จะมีเฉดซึ่งแตกต่างกันครับนอกเหนือจากชิ้นแรกที่เราบอกว่าให้ดูประกายบ่อยๆถ้าซื้ออัญมณีที่หลากหลายไปเนี่ยให้ดูประกายบ่อยๆแล้วส่วนที่2ก็คือมีเรื่องของเฉดสีที่แตกต่างกันด้วยใช่แล้วค่ะนะครับวงนี้ครับใช้พลอยทั้งพลีดอทแล้วก็โครมไดออกไซด์เม็ดยอดเป็นนะครับพลีดอททรงโอเวอร์คัต 1.25 กะรัต1เม็ดครับ
แล้วมีการล้อมรอบเม็ดเล็กๆเป็นทรงกลมนะครับทรงกลมเป็นพอลิดอทเหมือนกัน 1.5 สตางค์อีก8เม็ดเห็นกันไหมครับ8เม็ดจะกระจายอยู่ด้านนอกนี่คือความใส่ใจอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ด้านนอกแต่ยังสามารถใส่อัญมณีไปได้จริงๆไม่ใส่ก็ได้นะแต่เราใส่เพื่อความสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็โชว์เรื่องของฝีมือช่างด้วยเม็ดเล็กๆครับทรงกลมพอลิดอท 1.5 สตางค์8เม็ดแล้วสีเขียวเข้มที่ล้อมรอบอยู่นั้นเนี่ยดูแบบผิวเผินเหมือนกับเจรไนรูปทรงเดียวกันค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเม็ดปลายที่คุณบีชี้อยู่เป็นรูปทรงแพคัทขนาด30สตางค์2เม็ดคือด้านบน1เม็ดและด้านล่างอีก1เม็ดครับส่วนเม็ดที่เหลือเป็นรูปทรงโอเวอร์คัทขนาด25สตางค์อีก6เม็ดนะครับน้ำหนักรวมทั้งวงอันนี้มีหลายท่านบอกว่าห้ามลืมพรีเซนต์ห้ามลืมนำเสนอเด็ดขาดน้ำหนักรวมทั้งวงเพราะมันจำง่ายนะครับน้ำหนักรวมทั้งวงอยู่ที่ 3.47 กะรัตด้วยกัน 3.47 เลยนะคะเยอะเยอะมากค่ะใครที่ชอบพลอยเยอะๆวงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เยอะที่สุดใน3วงที่เรานำเสนอวันนี้ด้วยนะครับ 12,900 บาทเป็นราคาโปรโมชั่นจากราคาปกติ 15,900 บาทครับใช้น้ำหนักอัญมณีรวม 3.47 กะรัตตัวเรือนเป็นทองคำแท้ 9K ครับค่ะและเมื่อซื้อวงนี้ในราคาชิ้นที่2เนี่ยจะอยู่ที่ 1,320 บาทค่ะนี่ประหยัดลงไปได้เยอะทีเดียวนะครับตัวเรือนทองคำ 9K ก็มีส่วนผสมของทองคำอยู่ที่ 37.5% นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินนะครับเป็นพวกโลหะมีค่าอื่นๆเช่นแพลทินัมที่ใส่ผสมลงไปให้ครบ 100% ค่ะนะครับก็หลักๆก็จะเป็นเงินนี่แหละกับทองที่ผสมกันอยู่คุณผู้ชมครับตัวเรือนทองคํา 9K กับพลอยธรรมชาติทั้งพอลิดอททั้งโครมไดออกไซด์กับราคาเพียง 12,900 บาทเท่านั้นครับซื้อวงที่2ก็ประหยัดไปได้อีก 20% นะครับก็ลดลงไปอีก 2,580 บาทค่ะคุ้มค่าทีเดียวนะครับรหัสของวงนี้นะคะ19328ค่ะครับทีนี้คุณบีถ้ารับชมอยู่ที่บ้านแล้วอยากสั่งซื้อเนี่ยมันยากไหมมันต้องมีนู่นมีนี่มีนั่นเยอะแยะหรือเปล่าทำยังไงดีถ้าอยากสั่งซื้อโทรมาค่ะแค่นี้เองค่ะคุณบีแบบทำหน้าชิลมากแล้วก็บอกโทรมา แค่นี้เองนะครับจดรหัสไว้นิดนึงนะครับรหัส19328นี่คือรหัส5ตัวของเขา19328ครับและโทรมาที่เบอร์02-204-7567ค่ะครับแจ้งอะไรบ้างโทรมาก็แจ้งรหัสแหวนค่ะแจ้งรหัสแหวนก่อนค่ะที่สำคัญเพราะว่าแหวนเราเนี่ยบางทีเนี่ยคุณผู้ชมโทรมาเนี่ยบอกแค่พลอยแล้วเราก็แบบไหนเราต้องเดาให้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราจะเดาถูกไหมเรามีพอลิดอทโอ้โหเป็นร้อยวงค่ะนะครับเรามีโครมไดออกไซด์อาจจะ50หรือ100วงเราเดาไม่ถูกเพราะฉะนั้นเรื่องของรหัสนี่สำคัญมาก2 อย่าลืมแจ้งชื่อคุณผู้ชมด้วยแจ้งชื่อและที่อยู่ที่ถูกต้องนะครับแจ้งชื่อและที่อยู่ที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่จะให้เรื่องของการวัดไซแหวนสำหรับท่านที่ซื้อครั้งแรกนะครับว่าวัดอย่างไรครับแล้วสอบถามถึงความสะดวกของผู้ชมในเรื่องของการชำระเงินซึ่งช่องจิบลิชาแนลมีช่องทางให้ชำระเงินหลากหลายช่องทางทีเดียวนะครับมีช่องทางอะไรบ้างคุณบีช่องทางชำระเงินเหรอคะครับค่ะก็มีผ่านทางการตัดบัตรเครดิตถ้าท่านที่มีบัตรเครดิตก็จ่ายผ่านบัตรเครดิตใช่ค่ะมีอีกไหมค่ะแล้วก็จ่ายผ่านธนาคารค่ะของเราก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยกรุงไทยแล้วก็กรุงเทพคือเยอะอ่ะมีเกือบครบทุกธนาคารเลยใช่แล้วค่ะเชื่อได้ว่าผมเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมที่มีบัญชีธนาคารอยู่เราก็มีค่ะนะครับสะดวกธนาคารไหนก็โอนธนาคารนั้นเดี๋ยวเลขที่บัญชีเนี่ยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เบอร์02-204-7567ได้เลยถ้าคุณผู้ชมเลือกวิธีการโอนเงินเนี่ยหลังจากไปโอนชำระเงินแล้วนะครับอย่าลืมเด็ดขาดค่ะโทรมาค่ะโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราด้วยครับค่ะไม่งั้นเราก็ไม่รู้นะคะว่าคุณผู้ชมไปทำอะไรที่ไหนถูกต้องค่ะเราจะไม่รู้เลยว่าคุณผู้ชมแอบไปโอนสตางค์ถ้าเป็นภรรยาเนี่ยแอบสามีไปโอนสตังค์มาให้จิบลิชาแนลหรือเปล่าค่ะนะตอนไหนอะไรยังไงนะครับเราโทรมาบอกเราด้วยไม่ต้องบอกว่าแอบนะค่ะโทรบอกว่าได้ไปโอนเงินที่
ตู้ ATM ค่ะจังหวัดยะลาสมมุติค่ะนะไปโอนที่จังหวัดยะลาเวลาเท่าไหร่ธนาคารอะไรนะครับแล้วก็คุณผู้ชมชื่ออะไรนามสกุลอะไรแค่นี้เองค่ะนะครับเราจะรีบจัดส่งสินค้าให้ผู้ชมถึงบ้านอย่างรีบด่วนและถูกต้องนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นวิธีการสั่งซื้อที่ง่ายๆนะครับวงนี้รหัส19325ครับ12,900บาทเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วก็สามารถลด 20% ถ้าซื้อเป็นชิ้นที่2นะครับค่ะชมวงต่อไปเลยไหมคะคุณเอ๊ครับนะเหลืออีก1วงแดงไปแล้วค่ะเขียวไปแล้วไฟแดงมันมีอีกสีนึงค่ะสีอะไรสีชมพูสีเหลืองสีเหลืองนะครับแต่ว่าวงนี้จริงๆไม่ใช่สีเหลืองค่ะเป็นโทนเดียวกันละกันจริงๆแล้ววงนี้มีสีส้มนะครับค่ะมีสีส้มก็เป็นพลอยเนื้อแข็งด้วยใช่ไหมครับคุณบีใช่ค่ะเป็นตระกูลเดียวกับวงแรกของเราเลยพลอยเนื้อแข็งใช่ค่ะตระกูลเดียวกันค่ะสีส้มค่ะเยลโลซาฟายไม่มีชื่อไทยด้วยออเรนซาฟายออเรนเหรอค่ะโอ้โหก็ยังไปเยลโล่ได้นะจะเอาเหลืองให้ได้เลยออเรนซาฟายเป็นยังไงคุณบีคุณสมบัติของเขาครับค่ะของเขาก็คือจะมีสีส้มครับค่ะแล้วก็เป็นพลอยในตระกูลคอรันดัมเนื้อแข็งความแข็งของเขาก็อยู่ที่9โมสเกลเท่ากับทับทิมวงแรกของเราโอ้โหน่าใช้ทีเดียวแล้วเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยผมได้พูดถึงเรื่องของผลึกไปนะเราสองคนเนี่ยได้คุยกันไปเป็นยังไงเรื่องของผลึกทับทิมหรือว่าเพชรหรือพลอยอื่นๆมีความแตกต่างกันไหมครับคุณบีครับแตกต่างค่ะอย่างแซฟไฟร์วงนี้ของเรานะคะออเรนจ์แซฟไฟร์เนี่ยผลึกของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นตอนที่เขาเกิดเนี่ยถ้าเขาเกิดแบบเนี้ยบๆเลยนะครับค่ะก็คือจะเป็นเฮกซาโกนอลค่ะก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนแท่งดินสอค่ะคุณเอ๊เฮกซาแท่งดินสอไม้ค่ะเฮกซาแปลว่า6นะครับก็เป็นภาษาโบราณค่ะจริงๆไม่ใช่โบราณหรอกเป็นภาษาที่อีกโซนหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้กันเฮกซาเนี่ยแปลว่า6แปลว่าเป็นดินสอไม้ที่มีเหลี่ยมเนี่ยนับได้6เหลี่ยมค่ะนะครับบางยี่ห้อก็ไม่6เนาะค่ะเป็นดินสอไม้ที่มี6เหลี่ยมนะครับแล้วเป็นแท่งยาวๆขึ้นมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเกิดไปเจอวัตถุสิ่งหนึ่งค่ะนะครับก้อนแร่ก้อนหนึ่งหรือก้อนหินก้อนหนึ่งตกอยู่ที่พื้นค่ะแล้วมีสีแดงสดเลยหรือว่าเป็นสีส้มแบบนี้เลยค่ะแล้วมีเหลี่ยมครบ6เหลี่ยมเป็นแท่งยาวๆให้สันนิษฐานว่าเป็นแซฟไฟร์ค่ะเป็นตระกูลแซฟไฟร์คอรันดัมเป็นพลอยเนื้อแข็งค่ะนะลองไปดูสวนหลังบ้านท่านดูนะครับว่ามีอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือถ้ามันไม่สมบูรณ์ค่ะนะครับถ้ามันไม่สมบูรณ์มันไม่6เหลี่ยมซะทีเดียวมันเหมือนนับได้3เหลี่ยมได้ครึ่งมันแตกไปล่ะทำยังไงดีเรื่องของความแข็งไหมลองขูดดูไหมลองขูดได้ค่ะลองขูดดูเอามีดแล้วกันค่ะมีดในแข็งประมาณ5มีดสแตนเลสใช่ค่ะนะครับเอาไปขูดพลอยค่ะถ้าเป็นทับทิมจะขูดไม่เป็นรอยจะไม่เป็นรอยค่ะนะครับหรือว่าเอาพลอยมาขูดมีดขูดพลอยก็แล้วแต่ลองดูนะครับแต่ถ้าเจอเหลี่ยมเนี่ยน่าจะใช่นะครับนี่คือเรื่องของระบบผลึกที่เรานำมาฝากกันพลอยเนื้อแข็งอะแล้วเพชรล่ะถามแทรกนิดนึงเพชรระบบผลึกของเขานี้จะเป็นไอโซเมตริกค่ะไอโซเมตริกเป็นยังไงถ้าเราเอาแบบเข้าใจง่ายๆไอโซเมตริกก็จะเป็นลักษณะของเขาเนี่ยก็คือจะมีผลึกคือมีแกนของผลึกเนี่ยเท่ากันทุกด้านค่ะคุณเอ๊เท่ากันจะเหมือนกับพีระมิด2อันประกบกันค่ะก็คือถ้าเจออยู่2ก้อนนะครับก้อนนึงเป็นแท่งยาวๆเหมือนดินสอแล้วนับได้6เหลี่ยมค่ะก็เป็นพลอยตระกูลเนื้อแข็งใช่ค่ะแต่อีกก้อนหนึ่งเหมือนเอาพีระมิด2อันมาประกบกันค่ะนะครับนับแต่ละด้านก็ได้4ด้าน2อันประกบกันก็8ด้านค่ะแต่เป็นแหลมๆนะค่ะปลายจะแหลมคุณผู้ชมครับพีระมิดปลายแหลมใช่ไหมปลายจะแหลมทั้ง2ด้านเลยค่ะและนับเหลี่ยมทั้งหมดได้8เหลี่ยมค่ะนั่นคือคุณผู้ชมเจอเพชรแล้ว ถ้าเจอยาวๆนะครับเจออะไรนะพลอยเนื้อแข็งใช่ค่ะถ้าเจอแหลมๆเรานับได้8นั่นเพชรค่ะลองเคลียร์ดูนะครับที่บ้านเอามือปาดดูผมเคยนะพยายามอยู่ไม่เจอสักทีนะครับต้องขุดไปใต้บ้านหรือเปล่าเน่อาจจะอยู่ใต้บ้านอาจจะไม่คุ้มค่าซ่อมบ้านนะคุณบีนะครับโอเควงนี้ต่อดีกว่านะครับวงนี้รหัส19322ครับค่ะราคาโปรโมชั่นของเขาอยู่ที่ 16,900 บาทค่ะ
ช้ออเรนจ์ซัฟไฟร์ทั้งหมด13เม็ดเม็ดละ20สตางค์ครับน้ำหนักรวม 2.6 กะรัตนะครับจัดได้ว่าเป็นเครื่องประดับที่มีดีไซน์สวยงามมีพลอยที่เป็นพลอยเนื้อแข็งจำนวนเยอะทีเดียวแล้วฝังลงบนตัวเรือนทองคำแท้ 9K ด้วยวงนี้ 16,900 นะครับถ้าซื้อเป็นวงที่2จะได้ในราคา 13,520 บาทค่ะลดลงไป 3,380 บาทประหยัดลงไปถึงโอ้โห 3,300 มาคิดดูค่ะนะครับซื้อเป็นวงที่2เท่านั้นนี่คือสินค้าชิ้นที่3ครับ19322ทีนี้เวลารายการเราเหลือนิดหน่อยนะครับประมาณ5นาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนรหัสสินค้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเลือกค่ะนะครับมาเลือกดูว่าเอ๊ะจะเอาวงที่1ไปคู่กับวงที่2ดีค่ะหรือคู่กับวงที่3เอ๊ะหรือจะซื้อหมดเลย เดี๋ยวเรา มาเลือกกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วครับสำหรับ3ชิ้นแดง เขียวแล้วก็ส้มค่ะสวยมากนะครับสำหรับพลอยในวันนี้แล้วก็เป็นตัวเรือนทองคำแท้ 9K ด้วยไม่ใช่เขียวเหลืองแดงนะคะคุณเอ๊เขียวเหลืองแดงมันไม่ใช่แดงอันนี้มันแดงเขียวส้มค่ะแต่ก็โทนเดียวกันนะจริงๆเขาอาจจะจัดมาอย่างนั้นก็ได้นะคุณดีนะครับไปเริ่มทบทวนที่วงแรกครับวงแรกอยู่ที่นิ้วชี้เป็นแหวนทับทิมประดับเพชรธรรมชาติตัวเรือนทองคำแท้ 9K ครับใช้ทับทิมทั้งหมด9เม็ดเพชรธรรมชาติ8เม็ดน้ำหนักรวม 1.14 กรัตครับค่ะราคาอยู่ที่ 8,900 บาทค่ะวงนี้แรงมากคุณดีนะครับแรงตั้งแต่เรื่องของราคาที่โอ้โหเพียง 8,900 แล้วดีไซน์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทีนี้ลองดูว่าซื้อวงนี้ 8,900 ทดไว้ในใจก่อน 8,900 นะครับวงนี้ถูกสุดเราซื้อวงแรกเนาะนะครับกับวงที่2นะครับวงที่2อยู่ที่ไหนครับคุณบีครับอยู่ที่นิ้วกลางค่ะวงที่2 19328ครับใช้พลอยธรรมชาติเป็นพลีดอทค่ะกับโครมไดออกไซด์ค่ะพลีดอทนี้เป็นเม็ดยอดนะคะน้ำหนักรวมของวงนี้อยู่ที่ 3.47 กรัตค่ะครับราคาโปรโมชั่น 12,900 บาทถ้าซื้อเป็นวงที่2เหลือ 1,320 เป็นราคาที่ลด 20% แล้วนะครับวงแรก 8,900 ใช่ไหมค่ะบวก 1,320 ค่ะจ่าย 19,220 บาทนะครับประหยัดไปได้เยอะทีเดียวเดี๋ยวผมคิดให้ว่าประหยัดไปได้เท่าไหร่นะครับคูณ2เท่ากับประหยัดไปได้ 2,580 บาทโอ้โหแค่ซื้อแบบเป็นชิ้นที่2ประหยัดไปได้ 2,580 นะครับนี่ก็คือชิ้นที่1จับคู่กับชิ้นที่2นะครับและเหลืออีก1ชิ้นครับชิ้นที่3อยู่ที่นิ้วนางนะครับรหัส19322ค่ะวงนี้เป็น Orange Sapphire ค่ะจำนวน13เม็ดน้ำหนักรวมของวงนี้อยู่ที่ 2.6 กรัตค่ะราคาของเขาอยู่ที่ 16,900 บาทค่ะใช่ครับ 16,900 ถ้าซื้อเป็นชิ้นที่2นะครับลดเหลือ 13,520 ประหยัดไปได้ 3,380 บาทนะถ้าซื้อกับวงแรกก็บวกไปอีก 8,900 ก็เป็น 12,280 เท่านั้นเองนะครับเอ้ยผมน่าจะกดผิดเดี๋ยวสักครู่นะ 13,520 นะครับเป็นราคาที่ลดแล้วบวกกับ 8,900 ค่ะ22,420 ครับประหยัดไปได้เยอะทีเดียวนะครับค่ะนี่เป็นยังไงโปรโมชั่นของเราวันนี้คุณบีร้อนแรงนะคุณเอเหมาะกับสีที่วันนี้เขามาแบบร้อนแรงนะใช่ครับชิ้นที่3เนี่ยน้ำหนักรวมอัญมณี 2.6 กะรัตครับใช้ออเรนซ์ซัฟไฟร์ทั้งหมด13เม็ดด้วยกันนะครับวงแรกนิ้วชี้ย้ำอีกครั้งแล้วกันนะวงแรกนิ้วชี้ครับ19318ราคาโปรโมชั่น 8,900 บาทครับวงที่2นิ้วกลางค่ะรหัส19328ค่ะราคา 12,900 บาทค่ะครับและวงที่3นิ้วนางครับ19322ราคาโปรโมชั่น 16,900 บาทครับซื้อวงใดก็ได้1ชิ้นในราคาโปรโมชั่นชิ้นต่อไปลด 20% นี่คือกลัดแอนโกแคมเปญที่25ค่ะกับคุณบีและผมนะครับค่ะสวยงามทุกวงเลยแล้วก็โปรโมชั่นก็ดีตัวเรือนก็ทองคำใช่ค่ะพลอยก็มีทั้งพลอยเนื้อแข็งมีทั้งเพชรนะครับแล้วก็สีเขียวก็เป็นพลอยที่มูลค่าสูงทีเดียวนะครับนี่คือสินค้าทั้งหมดของเราครับวันนี้คุณบีและผมลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ